เรียบแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อยู่ที่แบบว่าเป็นอย่างไรตอนเดินทางดังกล่าวเนี่ยไม่ควรจะเป็นทางคอนกรีตมีเสาปักลงไปในแม่น้ำเพราะว่าหนึ่งจะเป็นการต้านกระแสน้ำถ้าผมมีเสาปักลงไปในลำน้ำสองเวลาน้ำลงซึ่งมันลงที3เมตรอะไรเนี่ยนะมันก็จะเห็นแต่เสาคอนกรีตทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเรียงรายเป็นเสาคอนกรีตขึ้นตะไคร่ซึ่งจะน่าเกลียดมากเพราะฉะนั้นต้องไปทำอันนี้วิธีที่ปรับแบบคือได้เสนอก็คือว่าทำเป็นทางลอยน้ำก็คล้ายๆกับแพยาวต่อกันไปนะเป็นถนนทางเดินนะทางจักรยานลอยน้ำไปทางออกมาจากฝั่งก็แล้วแต่จะทำนะ